ีวิวผลเพนหรือว่าผลนิคิวนิคิวของคุมะนะครับหรือว่าผลปุ่มเนื้อนะครับที่น้องๆเรียกกันนะฮะก็ผลนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงเรียกร้องมาเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารูปลักษณ์มันเปลี่ยนใหม่ก็เลยคิดว่าสกิลเปลี่ยนใหม่นะก็เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงว่ามีสกิลอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนไปดูนะฮะตอนนี้พี่เปิดสวีให้เล่นแล้ว3เซิร์ฟนะครับเพียงแค่น้องๆเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับพอมันขึ้นหน้านี้มานะน้องๆก็กดโหลดเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้นะครับแล้วเซิร์ฟวีฟรี3เซิร์ฟอยู่ข้างล่างนะครับเล่นได้เลยนะครับแลกกับการโหลดเกมสปอนเซอร์ให้พี่หน่อยนะจะได้มีเงินเปิดสวีไปนานๆนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อการเสียเวลานะไปดูสกิลของผลนิคิวนิคิวของกุมะพร้อมกันเลยครับนี่กินเลยมับก็ให้ต้องบอกก่อนนะว่าถึงผลปุ่มเนื้อเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์นะแต่สกิลแม่งไม่ได้เปลี่ยนนะ เดี๋ยวมาดูสกิลแรกนะครับ Heavy Pain นะครับกดตัว Z ปึ๊ดแล้วก็ปล่อยไปครับเออแค่นั้นแหละ เดี๋ยวลองปล่อยสกิล1ให้ดูอีกทีนะฮะกดตัว Z นะครับแล้วปล่อยไปวิสมีแค่นี้นะ2กันหนุก คือสกิลแม่งไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็ต่อไปสกิล2มันเป็นสกิลมันเป็นพุ่งนะครับกดตัว F เนาะคือมันพุ่งเร็วมากเลยนะแม่งอย่าเรียกว่าพุ่งมันเรียกว่าวาร์ปเลยนะครับถ้าเป็นในการ์ตูนคุมะมันจะสามารถวาร์ปได้นะอย่างเงี้ยปุ๊บโคตรเร็วอ่ะเหมือนสกิลนี้เลยตัว R เลยปั๊บ R มันคือมันวาร์ปไปเลยนะครับเห็นคนบอกว่าเอาไว้คอมโบดีผมก็ไม่เคยเอาไปสู้เหมือนกันไม่รู้จะคอมโบยังไงนะฮะโอเคต่อไปนะสกิลที่3นะครับตัว X นะครับมาร์ท100เลยนะฮะกดตัว X แล้วปล่อยไป 4,700 เฮ้ยมันแรงนะเว้ยเป็นเล่นไปนะเว้ยถึงมันจะดูน่ารักน่ารักแต่มันแรงมากนะทุกคนเดี๋ยวลองดูดาเมจอีกทีป่ะแบบเอาแบบจังๆกดตัว X แล้วปล่อยไปมันเจ็ดเอ้ยแม่งไม่เบาแล้วที่หน้าอกมันติดอะไรด้วยวะน่ะมันช่วยอะไรไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันช่วยอะไรหรือเปล่านะฮะต่อไปนะฮะสกิลตัว C นะมาร์ท200นะครับเพนนุกเอ้ยผมชอบสกิลนี้จริงยอมรับว่าชอบสกิลนี้มากแล้วกดตัว4ค้างปล่อยไปที่เป้าหมายนะครับมันจะระเบิดเป็นนิวเคลียร์โอ้ผมชอบสกิลนี้ที่สุดในผลปุ่มเนื้อเลยนะมันดูแบบรุนแรงแล้วมันเหมือนในการ์ตูนด้วยครับใช้ทีนึงปี๊บพิ้วดูนะมันชื่อว่าเพนนุกนะฮะหรือว่านิวเคลียร์นะฮะโอเคต่อไปอันตินะครับมาร์ค300หรือชิมาร์คคนเยอะเลยฮะกดตัววีค้างแล้วปล่อยไปที่เป้าหมายครับเราจะค่อยๆบีบอัดความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ใส่เป้าหมายไปเลือดจะลดเรื่อยๆนะครับคนที่โดนสกิลนี้เห็นปะเด้ง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 จบที่เท่าไหร่วะจบ 5,200 เป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะครับมันเลยแรงไงเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายเดียวนะครับสกิลหนึ่งเฮ้ยผมสงสัยเนี่ยมันแรงขึ้นไหมเวลามันติดไอ้ปุ่มเนื้อเนี่ยโอเคเมื่อกี้ผมไปอ่านมาแล้วครับไอ้ขาวๆตรงหน้าอกเนี่ยเป็นแค่เอฟเฟกต์เฉยๆไม่มีความสามารถอะไรแค่ปล่อยโดนแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยไม่สามารถซ้อนทับสแต็กความเจ็บปวดได้ไม่มีครับไม่มีก็ประมาณนี้เนาะสกิลของผลคุมะนะเดี๋ยวทวนสกิลอีกทีนะฮะสกิลแรกนะครับ Heavy Pain เบานะแต่สกิล2นี่แรงครับอันนี้4,700แรงเลยนะครับแล้วก็สกิลนุกที่ผมชอบนะครับค่อนข้างแรงครับเป็นสกิลหมูเกิดทางไปได้เกิดแล้วก็สกิลวับฟับน่ะใช้เหมือนนี่แหละใช้เหมือนตัว R เลยครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็อันตินะครับมีความเจ็บปวดเข้าไปเอื้อเลือดลดเรื่อยๆนะครับเอื้อแล้วก็จบที่ประมาณ 5,200ใช่ 5,222 นะครับโอเคประมาณนี้นะครับการรีวิวผลปุ่มเนื้อหรือว่าผลนิคิวนิคิวของคุมะนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็ติดตามกำลังใจพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย